สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาผ่านด่านเวอร์3คีด1นะครับในระดับยากซึ่งตัวละครเราจะมีไม่มากสิ่งที่จำเป็นในเซตนี้ก็คือ 1. ต้องมีสกิลอย่างน้อย2ตัวนะครับสกิล2ตัวเน้นสกิลแล้วก็เน้นตัวโจมระยะไกลมีโจมระยะไกลแล้วก็ตัวโจมระยะใกล้ที่ใช้มานาน้อยที่สุดและอึดนะครับอยู่ได้ระยะหนึ่งผมจะใช้ตัวนี้ครับตัวสายฟ้าอีกคาถาสายฟ้ามันใช้มานาแค่2ใช้มานา2อยู่นานนะครับสตรอเบอรี่แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวบัฟนะครับบัฟให้เพื่อนคุกกี้รสกาแฟบัฟให้โจมตีสปีดโจมตีเร็ววิ่งเร็วนะครับแล้วก็นินจาครับนินจาตีเร็วครับตอนนี้ตีเร็วตีเป็นตีระยะไกลด้วยก็จะมีโจรสลัดโจรสลัดนี่ก็จะช่วยยื้อเวลาโจรสลัดแล้วก็เชียร์ลีดเดอร์ช่วยยื้อเวลาให้ผมส่วนตัวนี้เอาตัวอะไรก็ได้ครับแต่ตัวนี้ผมมีตัวระดับไมทริกตัวนี้เอามาใช้ก่อนครับระยะยิงระยะไกลเป็นตัวที่ใช้โจมตีระยะไกลแต่เอาตัวนี้มาแทนก็ได้แต่ขอให้มันไม่ใช้มานาเกิน4ครับเราใช้มานาน้อยที่สุดเรามาลองกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงดีนี่คือเซตที่ใช้เน้นทางสกิล